จะเติมน้ำมันก่อนเมื่อกี้มอไซค์เลยอะไรวะขายข้าวด้วยเหรอน่าขายข้าวตอนนี้เซิร์ฟโอเคยังเอ็กฮะเซิร์ฟโอเคยังเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาไงถ้าปรับเป็นเกิน128ใช่ไหมเราก็ต้องเสียอะไรไปบางอย่างแต่แรกกับเซิร์ฟลื่นนะแต่ MBC อ่ะมีอยู่ใช่ไหมล่ะไม่มีแต่มันก็ไม่มันโบ่งก็ต้อง128อ่ะต้อง128 128ต้องรอเด็ดทุกเนี่ยครับเนี่ยได้เด็ดเว้ยมึงพูด 100% มาแบบเป็นเดือนละไอ้เหี้ยไม่เน็ตเราพูดเดือนเราพูดคืนนี่ไงแล้วเขาบอกว่าเขาเวลาวันแต่ตอนนี้ก็ลื่นขึ้นแล้วนะลื่นกว่าวันก่อนเยอะเพราะเราย้ายกระดาษหรือเปล่ามันเลยลื่นใช่กระดาษด้วยแล้วก็ทำไอ้นั่นให้พร้อมเลยที่วงที่ดินอ่ะโอเคครับกำลังสั่งทำรถกูเป็นที่อะไรวะเนี่ยปัดแล้วกระลาดแบบอย่าเข้าหมู่บ้านเลยเฮียแล้วแม่งทำทางเข้ากี่ทางวะน่ะสองข้างหลังอีกสามวะตรงนัทซิตี้ฮอลล์ชุดแดงมันก็ยังอยู่นะลุงสวัสดีครับลุงทำอะไรครับตรงนี้เราต้องเอาปูนออกนะเนี่ยผมกำลังเอาออกให้อยู่ลุงลุงเดี๋ยวกิ๊บให้เดี๋ยวกิ๊บให้เดี๋ยวลุงทดลอง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 เลขอะไรอ่ะเลข72ครับเราต้องเอาตรงนี้ออกนั่นเนี่ยใช่ครับเดี๋ยวต้องเอาออกครับจุกันเพลินเลยแล้วนี่ผมบอกเขามีเสาเคียงข้างกันแล้วเหรอผมว่าไม่ต้องทำอะไรนะครับตำรวจเยอะแล้วใช่เหรอกี่คนวะชิวๆแล้ว15ไอ้สัตว์ตัดผมว่าไปเลย14ครับสบายจัดลูกจะตัดทำเหี้ยอะไรเออกระดาษเองก็ดีเหมือนกันนะลื่นผมว่าของผมลื่นกว่าเดิมครับเอ้ยแล้วเสาไฟฟ้ามันมีต้องนานแล้วเหรอตรงเนี้ยเด็กน่าจะเพิ่มครับใช่เหรอแต่มันไม่มีป่าววะใช่ครับอ๋อเสาใหญ่มีหรือเปล่าครับแล้วห้องน้ำอยู่ไหนอ่ะห้องน้ำอยู่นั่นเหรอไม่มีประตูนี่ๆๆตรงนี้อาบได้มีคนอาบอยู่ไหนตรงไหนอ่ะอ๋อนี่เหรอเย้เป็นอะไรนี่ก็ยังรู้สึกแหลกๆอยู่นะโอเคครับกูไปดูไอ้นี่ก่อนงานก่อนโอเคครับเซิร์กน็อกเหรอน็อกเหรอผมคิดว่าน่าจะน็อกครับไม่หายไปเลยกูยังตื่นไวกับมันนะเนี่ยโรงเรียนยังอยู่ครับโรงเรียนอยู่ตีบอลลูทุ่มหนึ่งสองทุ่ม
นอนเที่ยงตื่นเสร็จแล้วยังอึนต่อตื่นมาอึนอึนเลยอึนเนี่ยไม่รู้วันเวลาอะไรสัตว์ตอนเนี้ยสวัสดีครับ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 แต่กูเห็นชุดแดงอยู่เลยนะเดี๋ยวมันเหลือไม่กี่คนไม่มีทางเว้ยที่มันจะเหลือแค่นี้ถ้ามันไปมันก็ต้องไปด้วยกันหมดเว้ยชุดแดงเหรอซุ่มสุดน้ำเงินอ่ะไม่เห็นเลยละอันนี้สุดน้ำเงินไม่เห็นแต่ยังมีความตัวอยู่สุดน้ำเงินทิ้งไว้อยู่สองคนนะครับใส่ไว้ทิ้งไว้ใส่สูตรใช่ไหมไม่ใส่ครับปลอมตัวอ๋อเหรอแต่เราก็จำใครไม่ค่อยได้นี่เราก็จำได้แค่2คนเว้ยตาเขาเหมือนกันหมดทุกคนเลยแต่แก๊งไอ้บางไงลุงจำลองอ่ะยังอยู่ใช่ครับกูเคยเห็นอยู่มันขี่รถไอ้ปัจจี้อยู่มันอ่ะทำงานอยู่เว้ยไอ้เนี่ยแสบไอ้สัตว์นี่แสบใช่ไหมครับเออแสบเป็นผีอยู่เลยไอ้เหี้ยมันน่าจะโผล่มาอีกทีนึงอาวุธ10คนมั้งมีสิทธิ์นะลุงผมว่าแต่ปล่อยมันก่อนก็ได้โอ้พี่ความก็ได้ข่าวฟังเงียบๆกันอยู่โอ้ยพี่ความอยู่ครบเลยครบแก๊งครบแก๊งแต่ผีจัดเออเหี้ยผีจริงไม่ค่อยเห็นเลยสัตว์เมืองมันไม่ได้กว้างนะเหี้ยแต่กูจับย้ายงานแม่งมาอยู่ในเมืองแม่งหมดเลยสัตว์หายากนักฮัลโหลใครนะสุลาสุลาฮัลโหลครับใครเนี่ยน้องช่างหนวดครับแก๊งไหนอ่ะไม่มีแก๊งครับชื่ออะไรช่างยนต์เหรอช่างยนต์ช่างหนวดครับช่างหนวดผมบอกเลยว่าสตอรี่เดือนหน้าเดือดกล้าพูดเลยว่าเดือดเดือดจากปากเลยลองดูขับรถดูพวกมันที่เผื่อเจอแล้วพวกเราทำอะไรกันอยู่อ่ะไม่ใช่คนขี่รถไถด้วยคนอะไรไปมาคนร้านคนเพชรอะไรเงี้ยคนร้านคนเพชรมันไม่ค่อยได้เงินดีไม่ใช่หรอวะปรับขึ้นเป็น 1,000-2,000 แล้วค้าปกติได้กำไร500แล้วโดนจับอ่ะโดนจับก็ไม่แน่ใจเลยครับน่าจะ 1,100 หรือ 500นี่แหละครับเพียจุดวันไหนน่าจะเป็นวัน28ครับ28ประมาณวันที่28ป่ะเออวันที่28ของวันที่28ไปพักสมองครับไปพักสมองแล้วก็สตอรี่เดินเรื่องต่อนะครับจ่าตู้กับแม็กนะครับแล้วก็สตอรี่แก๊งใช่พวกไอ้กัมไอ้แจ็คไอ้เซิร์ฟนี่แหละครับไปกันเอารถไปสัก2,000รถผมคงนั่งไม่หมดหรอกไอ้กัมแม่งก็หนัก1,000โลละแจ็คอีก100โลเรียบร้อยให้กูลืมเลยมะละกออ
อนนี้เขาทำงานอะไรกันวะกระเช้าได้แล้วกระเช้ามันขายได้เงินเท่าไหร่รอบละเท่าไหร่เต็มตัวก็ถ้าทำพวกข้าวผัดด้วยก็เป็น 3,900 ครับโหเต็มตัวได้แค่ 3,900 เนี่ยนะใช่ครับถ้าเต็มรถก็รอบละ 10,000 เอ้ยรอบละ 5,000 เนี่ย 5,000 นิดๆ2รอบ 10,000 ครับประมาณนั้นมีแบบขโมยเหล็กนะครับงานขโมยเหล็กขโมยเหล็กอะไรวะแทนจีเหล็กครับแบบมีจีเหล็กด้วยแล้วก็มีขโมยเหล็กด้วยเนี่ยกูคิดถึงตรงนี้มากเลยนะมึงดูรูปปั้นนี้ดิเห็นปะไก่ครับขับคิงเนี่ยมึงดูดิที่เนี่ยไอ้เหี้ยตัวเชิดไก่กูเคยมาทำงานตรงนี้แหละโคตรเหนื่อยเลยตอนนั้นเราทำงานอ่ะตอนนั้นกูทำงานเป็นจุดเริ่มต้นแล้วตอนกูทำงานกูแอบอยู่ตรงนี้แล้วกูทำไม่ผิดอ่ะแม่งว่าอยู่แถวเนี้ยแล้วก็รอรถมาแล้วขึ้นรถแม่งเลยเนี่ยผู้บุกเบิกไอ้พวกนี้ต้องเจอลิงไงสัตว์ทำงานเยอะๆเนี่ยที่ต้องเจอเสือแดดสมิงโก้เนี่ยโอ้ยยายสวัสดีครับทำไรยังเก็บกล้วยอยู่เป็นไงบ้างปีรถขับกับเขาบ้างสวัสดีครับพี่ชายเป็นไงบ้างสวัสดีครับสมิงโก้เป็นไงบ้างมีอะไรมันเล่าให้ฟังว่าตอนไปอ่ะนี่ม้วนหน้าไปเข้าแถวอ่ะฮะใช่แค่นี้แล้วก็อาบน้ำแบบว่ามันกระโดดตั้งข้อ8แหละพี่ชายเข้าใจมั้ยคืออะไรวะตะเกียบอธิบายดิใส่รองเท้าแล้วกระโดดน้ำครับแค่นี้อาบน้ำอ่ะแล้วก็ตากแดดแค่นี้แบบว่าสุดๆสนุกจะตายสัตว์ฮะสนุกจะตายสนุกเหรอธรรมดาบวนด้ากูก็เคยทำบาร์ก่อนกูม้วนหลังยังได้เลยม้วนหน้าไปก็แถวเลยนะกูเคยม้วนหลังด้วยพอม้วนหน้าเสร็จเขาไปหมอบต่อนะพี่ใหญ่ทำไมมึงถึงหมอบกันอ่ะเพราะเขาสั่งให้หมอบอ่ะพอดีเขามีดาวแบบว่าเขาดาวอยู่บนไหล่ตบดิตบเดตบเดตบเดไอ้มึงมาใครเนี่ยไอ้มึงก็มาคนเดียวล่ะมึงรถคันไหนมานู่นยืมยามี่มาคันนู้นอ่ะเหรอใช่แล้วล่ะเดี๋ยวได้รถเหรอเดี๋ยวรถใช้อยากได้รถก็ไปซื้อเองเลยสัตว์ปะแตกปะขึ้นมาสิขึ้นมาใครมาทำงานกันอีก3มันจะเต็มอ่ะจะขอก่อนได้มั้ยแป๊บเดียวมันถามว่ามันไหมมันก็มันนะตอนที่ฉันแบบว่าตอนฉันโดนแดกกันนะพี่ชายโดนอะไรนะโดนแดกแดกโดนทำโทษอ่ะทำโทษว่าฉันโดนพุ่งหลัง300ยกมึงไปทำอะไรมาถึงเขาลงโทษมึงอ่ะให้เก็บโทรศัพท์แต่โทรศัพท์ฉันไม่โดนยึดนะแต่ฉันออกไปให้ทำโทษทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันเสียงมึงดูมันเหนื่อยๆนะเหนื่อยใช่เหนื่อยไม่ล่ะฉันไม่เหนื่อยล่ะฉันไหวพี่ฮายฉันไหวกูรู้สึกคุยกับมึงแล้วกูเหนื่อยแทนมึงแหละตอนนี้ฉันไหวจะคุยวันนี้กูเหนื่อยละเปิดอ้าปากพูดละฉันไหวอ
ตอบว่าไปตอบว่าฮึไปกับลุงตอบว่าไปไหน ไหวฉันไหวไหวแบบสุดๆนะมึงไหวเหรอแค่ใจเราไหวล่ะพี่ยายต่อให้ร่างกายไม่ไหวแต่ใจเราไหวล่ะเออก็ดีนะมีอะไรหลอนๆปะนี่อาหารหลอนนี่เลยพอมีอาหารแล้วฉันมีแรงพูดเลยเรื่องอาหารขอพูดหน่อยเถอะเอาว่าเนี่ยแบบว่าเคยเห็นว่าวันแรกเขาก็จะเสิร์ฟดีๆกันใช่ไหมมื้อเช้าวันแรกของดีอะไรบ้างของดีดีที่สุดเลยค่ะไก่ทอดกับพริกน้ำปลาแล้วก็ข้าวเปล่าแล้วก็ถาดวันแรกเนี่ยจะดีที่สุดละพอถาดมื้อเที่ยงนั่นก็คือมันไม่ได้ล้างน้ำเปล่ามันล้างน้ำมันพืชอ่ะยังไงอ่ะถาดมันมากขาดจานไอสีขาวใช่ไหมที่มันใส่ได้หลายอย่างใช่ป่ะมีหลายช่องมีหลายช่องแล้วมันเลยใช่ป่ะมันทุกช่องเขาไม่ได้ล้างหรอเขาให้ล้างเองมันจะมีไอพวกแบบว่ามึงรีบไปพักอ่ะจุ่มใช่ไหมมันจุ่มน้ำเดียวมันวางเลยใครได้จานสาดก็โชคดีไปใช่ป่ะเลือกเอาไอพวกกินก่อนก็ดีแล้วมึงได้จานแบบไหนจานเหรอมันเลยบ้างมึงอะสุดแล้วก็นี่เลยเมนูเด็ดมึงไม่กลัวโควิดหรือไงสัตว์เขาใส่หน้ากากกันป่ะตอนถ่ายรูปใส่แล้วตอนซ้อมอะไม่ใส่เป็นลมเลยพี่ชายตอนฝึกแล้วใส่เป็นลมก็ต้องกันโควิดโอ้ยใครชนวะไอ้สัตว์ลงดินี่เลยขอแนะนำเมนูยอดฮิตไอ้เหี้ยไม่มีที่ซ่อมไอ้จังมีปะไม่เลยครับจะมาใกล้ถึงแล้วนี่ยังเคยกินแบบแตงกวาหั่นไหมชิ้นใหญ่ๆหน่อยอ่ะกูไม่แดกผักอ่ะเขาหั่นชิ้นเฉียงแล้วก็ชิ้นใหญ่แล้วเขาก็ต้มน้ำเปล่าให้กินอ่ะเขาเรียกเขากล้าเรียกมันว่าน้ำซุปได้ไงก็ไม่รู้เขาบอกว่ามันคือน้ำซุปฉันบอกคือน้ำเปล่าที่ไปโพไปไปแลกขันที่ซ่อมมาดิครับรับตัวที่ซ่อม1อันครับใครมีขายบ้างลุงสวัสดีครับมีซ่อมบ้างโดยส่วนครับลุงไม่มีครับหลอดมีที่ซ่อมไหมครับมีเถอะเรื่องอะไรเมดู5ดาวเลยนะครับตู้ก็อยู่ไหนวะไปโผล่ข้างหลังว่ะมึงก็เหรอตบเมดู5ดาวเลยนะมิงโก้ไอสัตว์ที่มึงกินน่ะนี่มีอันหนึ่งพี่ยายอะไรอันนี้ทีเด็ดสุดทีเด็ดแบบสุดๆอ่ะว่าไปดิกะเพรากะเพรากะเพราของยอดฮิตทุกคนเคยกินเอาใส่ถั่วเอ้ยไปในหม้อไม่กูชอบนะกะเพราใส่ถั่วกูไม่รู้ว่าทำไมคนอื่นไม่ชอบด้วยแต่กะเพราใส่ถั่วกูชอบมากเลยเวลากูไปสั่งกะเพรากูขอถั่วเยอะๆเอาจริงๆอันนี้เรื่องจริงทำไมว่าถั่วไม่ดีไงไม่ใส่กูไม่กินแครอทแต่ถ้าถั่วกูกินมันอร่อยอยากรู้ไหมว่าที่มองคำว่ามองลงไปในหม้อแล้วมันมีแต่ถั่วล่ะหมูคือแบบกะเพราเหมือนข้าวงกอ่ะใช่ไหมนะกะเพราซากหมูเรียกว่าเหมือนถั่วผัดน้ำมันหมูเขาอาจจะไปอยู่ที่จานอื่นหรือเปล่าไอ้สัตว์หมูอาจจะไปอยู่ที่จานอื่นหมูอาจจะไปอยู่จานอื่นไงแต่จานที่มึงได้คงไม่ได้ไงประเด็นคือฉันอยู่หมวด4ไงหมวดสุดท้ายกินข้าวหลังสุดตลอดแต่ถั่วไม่เรียกว่ามันว่ากะเพรานะใช่ไหมแต่อิ่มไม่ล่ะมันก็ต้องกินนะกินเพื่ออยู่แล้วพี่ชายอ้าวเขาไม่ทำดีๆให้เหรอไม่ปุ๊บ
กินน้ำปลา the best กินข้าวกับน้ำปลาไงง่ายๆใช่ให้กินอยู่แค่นั้นอ่ะพี่ชายคิดดูสิไอ้ขนมปี๊บอ่ะที่มันเป็นเหมือนโอรีโออ่ะพี่ชายเคยเห็นไหมเขาน่าจะหมู1โลอ่ะผัก1ไร่อะไรประมาณนี้ตอนใส่กะเพราเขาเรียกว่าหมูหลงสวนถั่วล่ะแล้วมันมีใบกะเพราปะมีต้นกะเพรานี่ก็คือเหมือนวัชพืชที่โตขึ้นมาในสวนถั่วแต่ไม่ค่อยเยอะนะเป็นวัชพืชที่ถูกทำลายแล้วล่ะสันสันหาฉันอยากสันหาเข้ามาพูดไอ้เหี้ยเมื่อไหร่จะยูโพเสร็จอ่ะอีก2ชุดล่ะมีนะแผนงล่ะทำไมมึงขยันทำงานจังอ่ะฮะเอ้ยมึงรู้ไหมเนี่ยตอนเนี้ยมึงรู้ไหมเนี่ยแกงแตกแล้วนะใช่เหรอเออทำไมแกงแตกล่ะอ่ะแตกแล้วตอนนี้ไม่เหลือใครแล้วได้ล่ะพี่ชายโกหกฉันล่ะก่อนหน้านี้เขายังวันนี้ตอนแค่ไปตีเขาเคยโกหกอะไม่เขายังไปตีอาวุธกันอยู่เลยอะตีใครวะไม่มันอยู่ด้วยกันได้เฉยอาจารย์ตีอาวุธอยู่เลยอยู่ด้วยกันได้เฉยแต่แก๊งแตกแล้วทำไมแก๊งแตกล่ะอ่ะทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องอาวุธนี่แหละไงใช่คนนั้นแย่งขึ้นคนนี้แย่งขึ้นใช่ใช่โดยแจ็คยังมีปัญหาเลยมึงดูเด็กคือไอ้โสคือแจ็คมันได้ตีก่อนเนี่ยบ้านแล้วที่เนี้ยมันก็ไปให้พิงก่อนเว้ยไอ้แจ็คมันเลยน้อยใจอ่านเรื่องพ่อโพก่อนนะอันนี้บ๊อบเหรอไม่ใช่ครับแต่คล้ายอยู่เออแต่งตัวคล้ายบ๊อบเลยครับเสียงเป็นไรต้องตีติดคอเหรอที่มาอ้าปากหัวเฮ้ยเสียงปกติเก๊กแตกกันเรื่องอาวุธเนี่ยนะใช่หยังวะเดี๋ยวค่อยพูดเดี๋ยวค่อยพูดเดี๋ยวค่อยพูดไหนก็มากันแล้วนะพี่ชายนะอะไรโอเคพี่ชายทำงานไม่ได้ฉันลืมไปอ่ะล่ะเพื่อนรักแกมาช่วยฉันโพสิแล้วพี่ชายโพสดิต่อเบอร์เก้าอันนี้เด็กใหม่เหรอสองคนเนี่ยไม่ครับน้องอยู่นานแล้วผมเด็กใหม่ครับอ๋อนี่ไงอินโนเซนต์เนี่ยไอ้เนี่ยอ๋อนี่แก๊งอินโนเซนต์เหรอครับเฮ้ยอินโนเซนต์แก๊งมึงหายไปไหนหมดวะเอาไปดีๆกลับบ้านเกิดครับโดนส้นตีนแล้วกลับบ้านเกิดเลยเหรอไม่ครับอ้าวเหรอแล้วอยู่เหลือลงเหลือกันกี่คนน่ะไม่รู้ครับน้องเด็กน้องอยู่คนเดียว กับบ้านเกิดกับบ้านเกิดวันนี้โรงเรียนไม่เปิดด้วยเออทำไมโรงเรียนไม่เปิดด้วยวันนี้วันนี้วันอะไรอ่ะศุกร์ครับโอ้วันนี้วันศุกร์แล้วหรอวายจังเลยอ่ะกูหลงวันไปหมดแล้วตอนเนี้ย ไม่รู้วันอะไรกูคิดว่าวันนี้วันพุธวันพฤหัสนะเนี่ยไหวจริงเอ้ยมันทิ้งมืออยู่คนเดียวเนี่ยมันรู้สึกยังไงวะไอ้เหี้ยไม่มีครับน้องไม่ไปครับน้องไม่ไปน้องยังไม่พร้อมครับทำไมอ่ะครับทำไมน้องยังไม่พร้อมอ่ะต้องพร้อมเบอร์35นะทำไมน้องไม่พร้อมน้องบอกซี่มาพี่น้องมีปัญหาอะไรหรอเดี๋ยวเผื่อพี่จะช่วยได้นะน้องเขาไม่ไหวครับทำไมนะเขาไม่ไหวครับอ๋อทำไมเขาไม่ไหวอ่ะคอมตาครับอ้าวที่นู่นมันเอฟเฟกต์ดาวอังคารลงเหรอครับโอ้มันมีดาวอังคารด้วยเหรอที่นู่นอ่ะครับใช่เหรอมีดาวฟูโตด้วยครับอ้าวเหรอแล้วมันอยู่ที่ไหนอ่ะแล้วมันขึ้นไปได้ป่ะขึ้นไม่ได้ครับทำเอาแล้วมันมีไว้ทำไมอ่ะมันไม่มีครับอ้าวไอสัตว์ตอแหลกูไอเหี้ยเดี๋ยวกูทุบเลยดีไหมนะมึงตอแหลกูเหรอกูถามมึงดีๆเนี่ยขอโทษครับเอากูถามมึงดีๆทำไมมึงไม่ไป
ผมคอมไม่ไหวจริงครับเอ้าหรอมอดมันเยอะครับอ๋อเหรอมอดเยอะมอดครับมอดน้ำตาลโรยไปที่ถนนแล้วไงมอดเยอะเนี่ยน้ำตาลมันโรยที่ถนนแล้วไงมอดเยอะนั่นแหละมึงไม่ซื้อคอมใหม่อ่ะถามดีๆผมมอดเยอะอ๋ออายุเท่าไหร่อ่ะ15ครับโอ้ยทำงานยังครับทำงานยังยังครับมีเมียยังยังครับโอ้โหอายุ15ยังไม่มีเมียไอ้สัตว์เสียชื่อหมดจริงๆตอนรู้ไหมตอนอายุตอนกูอายุ15กูแต่ตอนนี้สาวติดเต็มเลยครับใช่เหรอมึงหล่อเหรอใช่ครับเอาหนังหน้ามาดูสิโอ้โหเปิดทันเลยจริงนี่คือจริงที่ผมบอกอะแต่จริงนี่จะเอาใบเกรดอีกไหมขึ้นปีสามแล้วนะปีสองก็นะเลขสี่ฉันไม่สามารถขึ้นปีอะไรได้เลยได้ฮะเกรดเท่าไหร่ไม่มีอะไรเลยอะไรไม่ได้ไม่มีใบนักเรียนล่ะกีบายังไม่กีบเลยยังไม่กีบเลยโอ้ซื้อบื้อเลยเองช้าเอาเอ้ยหนูมึงรู้ไหมตอนกูอายุ15กูมีเมียเป็น10เลยนะรู้ป่ะครับหมายถึงพัดลมใช่ไหมครับใช่มึงรู้ได้ไงเนี่ยมึงรู้ได้ไงเนี่ยยังเล่นนะเล่นลิ้นตอนอายุ15นะกูทำงานแล้วนะทำไมมึงไม่ทำงานนะมึงขอตังค์พ่อแม่อยู่ใช่ไหมไม่ไม่มึงรู้ไหมว่าพ่อแม่มันเหนื่อยขนาดไหนรู้ไหมกว่าจะหาเงินมาให้เรียนผมก็ยังทำอยู่พี่ผมมึงทำงานอะไรทางงานนำเกี่ยวกับเกมเลยพี่เกี่ยวกับอะไรนะเกมนี่แหละพี่เฮ้ยมึงทำงานอะไรบอกกูดิทำโปแล้วมึงทำโปหรอไอ้สัตว์ฮะมึงทำโปหรอฮะมึงทำโปหรอหรือว่าไอ้เหี้ยที่กูโดนโปไปบ่อยเพราะมึงไอ้สัตว์อ้าวดีๆมึงทำโปหรอน้องเป็นขาวอะไรมึงทำไรกูถามมึงทำไรครับเร็วๆกูถามมึงทำไรเนี่ยจากทรงแล้วนะเก่งไว้ด้วยน่าจะทำโปนะไอ้มึงทำโปขายหรอไอ้สัตว์มึงรู้ไหมโปเนี่ยพวกกูเจอขนาดไหนเดี๋ยวมึงคุยกับกูไม่จบเลยมึงจะรีบไปไหนเฮ้ยไอ้หนูมึงทำงานอะไรเดี๋ยวดีๆกูอยากรู้แล้วน่ะเริ่มสงสัยละฮะครับมึงทำงานอะไรเนี่ยผมทำ OC ฮะเออนั่นแหละทำ OC ก็รู้แล้วงาน OC คืองานอะไรเพื่อมันจ้างการบ้านผมเลยทำทำอะไรนะเวียทำการบ้านนะครับน้องก็ทำการบ้านไอ้เหี้ยโอ้โหรับจ้างทำการบ้านไอ้สัตว์สุดจริงไม่ครับมันเป็นพวกรายงานครับผมก็ได้ร้อยโอ้โหเหี้ยจริงๆเลยเพื่อนมึงไม่มีสมองใช่ไหมกูรู้ใช่ครับเพราะว่ากูครับกูก็เคยเป็นกูก็เคยให้จ้างแบบมึงนี่แหละเฮ้ยแต่มึงเก่งว่ะกูนับถือคนอย่างมึงมากเลยนะถ้าไม่มีคนอย่างมึงนี่พวกกูโดนอาจารย์ด่าหรือว่าโดนอาจารย์ตีมือแน่นอนเลยนับถือจริงแต่บางทีก็ไม่แต่บางทีก็ไม่ค่อยทำเพราะขี้เกียจเก่งว่ะเก่งเก่งเฮ้ยแล้วเราอ่ะอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่เราอ่ะ20ครับ20ทำงานอะไรเรียนอยู่ครับอ๋อเรียนอยู่แล้วไม่ทำงานเหรอรู้ไหมตอนกูอายุ20เหมือนมึงกูทำงานแล้วนะช่วยพ่อทำงานครับทำอะไรบ้างอ่ะพ่อเปิดฟาร์มครับฟาร์มอะไรฟาร์มปลากัดครับโอ้ยปลากัดกูเคยเลี้ยงคือเฮ้ยกูพี่บ้าปลากัดไม่ได้นะกูถามเรื่องนึงกับปลากัดน่ะกูสงสารมันแล้วกูเคยเลี้ยงปลากัด2ตัวใช่ปะจะเอาใส่แก้วใช่มั้ยแต่ที่เนี้ยกูให้มันจ้องหน้ากันปลากัดจ้องหน้าท้องกันจริงปะจริงครับอ๋อคือเรื่องจริงเลยใช่มั้ยจริงครับแล้วทำไมมันถึงท้องอ่ะมันผมก็ไม่รู้ว่ามันก็วอดป่ะครับวอดใช่เอ้ยมึงถามพ่อได้ป่ะกูอยากรู้จริงๆนะเออลองถามไปหน่อยเลยตอนนี้เลยอะไม่ก็อยากรู้ไงว่าทำไมปลากัดมันจ้องหน้ากันมันถึงท้องไงตอนนี้เลยเหรอเอออยากรู้อ่ะอยู่คนละห้องอ่ะเดินไปดิพ่อดูหนังอยู่อ่ะก็เดินไปถามดิเออพี่บัตรเดินไปถามมีลุงแก่ๆถามอ่ะอะไรประมาณนี้บอกว่าทำไมปลากัดมันจ้องหน้ากันถึงท้องขี้เกียจเดินหน่อยอยู่ข้างบนนะเดินได้เดินได้เดี๋ยวกูจ้างอ่ะกูจ้างกูจ้าง 5,000 ในเกมนะมาเดินไปถามโอเคฮะแป๊บนึงฮะได้โอนมาให้ผมนะครับกระเป๋า77เลขอะไรโอนให้กูเวนเลข4ครับกระเป๋า77ครับเลข4อ่ะ 5,000 โอเคฮะแป๊บนึงฮะอย่าให้นานนะมาเสียเวลาวิอะไรใครโดนหมายจับอ่ะเฮ้ยมันขึ้นแบบนี้แล้วเหรอวิค่าหัวเท่าไหร่อ่ะต้อง50ล้านเอามันขึ้นแป๊บเดียวเองเนี่ยกด enter อ่ะจะดูรูปภาพใหญ่
เอนเตอร์ยังไงอ่ะกดเอนเตอร์ได้เลยถ้ารูปมันขึ้นนะกูไม่เห็นเลยเอารูปมันขึ้นอีกทีนึงครับเหรออันนี้มันเป็นแบบใหม่แล้วเหรอใช่ครับเวลาประกาศจับเอามันเห็นหน้าทุกคนเลยใช่ไหมใช่ครับไม่รู้หน้าทุกคนแล้วเขาไปเอารูปไปจากไหนอ่ะในทวิตนะอ๋อเหรอเป็นระบบออโต้ครับอ๋อเออดีนี่มันเดินไปถามจริงแล้วเนี่ยจริงเนี่ยกูอยากรู้จริงๆแล้วเนี่ยว่าทำไมมันถึงท้องเอ็งนั่งมึงรู้ไหมมิโก้ว่าทำไมมันถึงท้องเพราะมันมีพี่ห้องกับเขาล่ะอะไรนะรากัดเหรอเออจริงแล้วมันไม่ได้จ้องตากันแล้วมันท้องนะทำไมอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรมันได้ตัวเพศเมียมันผสมพันธุ์กันไม่ใช่เหรอครับใช่ไม่หมายถึงคนละขวดเอาไว้คนละขวดแก้วอ่ะนะมันต้องมองหน้ากันก่อนแล้วมันก็ก่อวอร์ดพอตัวเมียก่อวอร์ดก็ก่อวอร์ดคืออะไรวะที่มันมีฟองครับไม่แต่ว่ามันอยู่คนละแก้วกันแล้วมันจะท้องกันยังไงอ่ะเขาต้องที่เขาต้องแยกออกมาไม่ให้มันอยู่ด้วยกันเพราะว่าเพราะมันจะกัดกันกูรู้กูรู้มันไม่ได้จะกัดกันพี่ชายมันจะไปกัดมันจะไปกินไข่อ่ะอ๋อฮะต้องแยกตัวผู้ออกใช่ไหมพี่ต้องแยกตัวผู้ออกใช่ไหมมึงเก่งว่ะเก่งว่ะวันนี้เลยเดี๋ยวเราทำคอนเทนต์สัมภาษณ์คนทั้งเมืองนะครับว่าแต่ละคนนั้นทำงานอะไรอายุเท่าไหร่เอ้ยวันนี้กูคิดคอนเทนต์ออกแล้วทำอะไรเดี๋ยวแจ็คเราสัมภาษณ์คนทั้งเมืองดีกว่าเราเผื่อเจอลูกคนรวยมหาเศรษฐีพันล้านได้ครับจะให้ซื้อประเทศเราไปเลยเออแล้วให้ซื้อเราขายประเทศเลยเราไปเล่นคนเดียวก็เลยขายเป็นชายครับเอ้ยแจ็คกล้องพร้อมกล้องพร้อมสเลดพร้อมสเลดกล้องกับสเลดไอ้บิงโก้กล้องกับสเลดเออไอ้จะถามพ่อนะโดนพ่อตีตายแล้วมั้งว่าน่าจะโดนพ่อด่าเลยนะยาถามเชี่ยอะไรเวลานี้ใช่พ่อดูหนังอยู่ก็แล้วไปกันดีกว่าปะกูขี้เกียจได้คำตอบละไปเป็นพักเป็นกลับมาเอ้าเอ้ยไอ้หนุ่มหัวแดงมานี่สิไอ้หนุ่มเต๋ยเนี่ยมานี่อันนี้ใครเนี่ยเต๋ยครับอ๋อเต๋ยเราไปที่อื่นไปเอาลุงสวัสดีครับลุงครับโพเล็กอยู่ครับลุงแล้วเรื่องแล้วเรื่องของกูป่ะเล็กอยู่ในรถครับเรื่องของมึงสิโก้มาเคยคันนี้ดิกูชอบคันนี้มันสวยแล้วมันแรงกว่า